แดงอันดับ5ของตารางเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมสุพรรณบุรีทีมอันดับที่4สุพรรณเสื้อเหมือนญี่ปุ่นเลยนะครับเสื้อน้ำเงินเปิดฉากขึ้นมานะครับเป็นบ้านเมืองที่ได้ลุ้นก่อนจากประสานอนันต์ชัยฤทธิ์เปิดบอลเข้าไปให้กับเคนเนต์อัตตุซี่มงนะครับแต่ไม่เข้ากรอบนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับนาทีที่30นะครับภูริทัศน์จาริการักนนท์นะครับก็ได้ยิงต่อเพชรโทษแล้วก็เข้าไปเลยครับเป็นประตูให้เจ้าถิ่นการมีไทยบ้านเมืองขึ้นนำไปก่อน 1-0 แต่นะครับแต่จะเพิ่งดีใจไปนะครับแต่เป็นไทยบ้านเมืองจากฝูงนะอันดับที่9อันดับที่9หลังจากเสียประตูนะครับสุพรรณบุรีซึ่งอยู่อันดับที่4เนี่ยก็พยายามโหมบุกอย่างหนักแล้วก็มาได้ประตูตีเสมอจากคนเนี้ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เก่งมากดังมากแบ็คขึ้นบ่าวเสืออินอ๋อนี่สุพรรณเด็กสุพรรณเข้ามาเสืออินเปิดฟรีคิกเข้าไปในหน้าประตูก็อยู่ธนาคารกรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นโคเนตอักซูรี่ของการบินไทยบ้านบึงนะครับมงเข้าประตูตัวเองนะครับทีมงานได้เขียนให้ผมเนี่ยของศรีราชาผมก็งงต้องลงการบินไทยศรีราชาแข่งนั่นเนี่ยอ้าวมีพาร์ทที่สองมาดูด้วยนี่ครึ่งแรกเสมอ1-1นะครับครับครึ่งหลังก็บอกว่าการบินไทยบ้านบึงเนี่ยโหมบุกอย่างหนักแต่ทำได้แค่เสียวหมายความว่าก็ไม่เข้านะครับยิงแบบเฉียวไปเฉียวมาจนกระทั่งนาทีที่90มันมีจุดโดนสุพรรณเนี่ยที่ใครแม็กใช่แล้วครับพัชชัยแสนกล้าผู้สาวประตูเจ้าถิ่นไปรวบผู้เล่นของสุพรรณบุรีทำให้สุพรรณบุรีได้จุดโทษนะครับแล้วก็เป็นเบ็คเคนบ่าวเสืออินนะครับที่ยิงจุดโทษให้สุพรรณบุรีชนะไป2ประตูต่อ1ครับนี่ครับเขาบอกคนนี้นี่เป็นมิดฟิลด์จอมคลาสสิกเลยนะคลาสสิกเลยก็ชนะไป2-1สำหรับสุพรรณบุรีแต่หน้าไม่ค่อยเหมือนเบ็คเคนบ่าวเท่าไหร่ส่วนผล